เมื่อชายหนุ่มสุดติ๋มเจ้าพ่อเฟนโซนเกิดตกดลรักสาวคนหนึ่งขึ้นมาแต่แล้วเธอก็เห็นเขาเป็นแค่เพื่อนอีกแล้วเดือดร้อนถึงเพื่อนสีทั้ง3าคนต้องมาแปลงโฉมให้หนุ่มสุดติ๋มให้กลายเป็นหนุ่มฮอตสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเฟนโซนโซนนี้เพื่อนขอไปลุ้นให้หนุ่มสุดติ๋มของเรามีเมียกับเขาสักทีถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องม,มาเราก็มาเจอกับสาวๆทั้ง3คคนนนแรนีีชื่ออ e มา กลางนั้นชื่อหลูลูคนสุดท้ายหัวทองนั้นไม่ใช่ลาล่าแต่ชื่ออเล็กซานดาอเล็กซานดากำลังจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มของเธอวันนี้พวกเธอก็เลยยกขจงกันมาจัดงานปาร์ตี้สละโสดนอกจากสามสาวยังมีเพื่อนซี้อีกคนหนึ่งในกลุ่มนั่นก็คือพ่อหนุ่มทีโบคนนี้นั่นเองสามสาวจะเรียกพ่อหนุ่มคนนี้ติดปาก,กว่าทีทีหนุ่มจืดสุดเจียม,ม,มเจียมเจ้าพ่อแฟนโซนจีบสาวคนไหนก็เผลอเข้าแฟนโซนไปหมดงานเลี้ยงมีสาวมากมายไอหนุ่มคนนี้ก็ไม่กล้าจะจีบใครได้แต่นั่งดูแลความปลอดภัยให้้้้อองงเเเพื่น่นนนนตกกกกกดึสาวสาวทาแัแแ็ะผลลไปลใ แต่กนเรียกตีตีมาเล่นน้ําด้วยกันไหมแต่ไอหนุ่มจืดของเรามีเหลือมันจะกล้านักเต้นระบำโปที่จ้างมาก็นึกว่ามันเป็นเกย์ก็เดินไปชวนไอหนุ่มตีตีบอกอยากไปกินถั่วดาที่ห้องไม้ตีตีก็บอกขอกโอทษทีผมยังชอบกินหอยอยู่ไอนักเต้นก็ขำอย่างมึงเนี่ยนะชอบกินหอยเมื่อกี้หอยเต็มทะเลไม่ยอมลงไปแดกพอไม่มีคนเล่นน้ําแล้วก็ถึงตาไอหนุ่มขี้อายของเราบ้างพอเห็นไม่มีคนเขาก็แก้ผ้าวิ่งลงทะเลแต่ตอนนั้นพนักงานโรงแรมก็ไม่เห็นว่ามีคนอยู่ในทะเลก็ได้มาเก็บผ้าเช็ดตัวกับกางเกงในของพ่่นุมตตีี้ไปชิายล จะเอาอะไรห่อช้างน้อยกําลังจะวิ่งขึ้นจากทะเลแต่ตอนนั้นก็มีสาวสวยคนหนึ่งเดินออกมาจะเล่นน้ําตีตีทำอะไรไม่ถูกก็เลยต้องรีบวิ่งลงไปในทะเลไปแช่น้ําแอบสาวคนนั้นเดินลงมาตีตีก็เหมือนโดนมนสกสะกดความสวยเซ็กซี่ขยี้ใจหนุ่มจืนของเราเป็นอย่างมากแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นสาวสวยคนนั้นก็โดนปลามีพิษกัดเข้าที่ตีนเธอก็ร้องโอดโอยด,ด้วยความเจ็บปวดตีตีเป็นห่วงตะโกนถามเป็นอะไรไมิครับคุณคงจะโดนปลามีพิษกัดเข้าพิษของมันร้ายแรงคุณต้องรีบไปทําแผลแม่สาวคนนั้นก็บอกแล้วึงรรอออะไยยูู่่่ลกก็ชว ตี๋ก็เลยวิ่งกุมไข่เข้าไปช่วยเธอเธอเห็นก็ตกใจแต่ไม่มีเวลามาอธิบายแล้วโชคดีที่ทีที่เป็นพยาบาลจึงรีบอุ้มเธอกลับไปที่ห้องปฐถมพยาบาลเบื้องต้นจนอาการของเธอนั้นดีขึ้นจากนั้นเขาก็พยุงเธอมาคุยกันที่ระเบียงเธอก็บอกว่าเธอนั้นชื่อโรสโดยความที่ทีที่ดูแลเธออย่างดีทําให้โรสแอบสนใจเขาอยู่เหมือนกันโรสก็ชวนตี้ดื่มต่อที่ห้องโรสนั้นเป็นดีไซเนอร์ออกแบบชุดเด็กทารกเธอบอกว่าเธอเพิ่งอกหักมาก็เลยมาพักใจที่นี่ส่วนตีต้ก็บอกว่าเขามางานเล ตอนนั้นสาวรถก็เกิดเจ็บตีนขึ้นมาอีกแล้วติตีก็ไม่รังเกียจที่จะลงไปนวดขาให้กับเธอนวดไปนวดมาเธอก็เกิดรู้สึกกินโมจิอยากจะขยี้กับเขาแต่ด้วยความใส่ซื่อของพ่อหนุ่มติตีก็ไม่รู้งานและได้ขอตัวกลับไปก่อนเช้ามาพระเอกของเราก็ไปเล่าเรื่องที่เขาเจอกับสาวให้เพื่อนเพื่อนของเขาฟังเพื่อนเพื่อนก็ถามคําเดียวมึงได้นอนกับเธอไหมติีกก็บอกเฮ้ยจะบ้าเหรอมันเร็วไปเพื่อนเพื่อนก็บอกกูละเชื่อมึงเลยเธอเปิดทางขนาดนี้ทําไมนายไม่ขยี้เธอไปเลยล่ะถ้าฉันเป็นเธอฉันคงเสงนายมากแน่ๆเพราะนายเป จะกลับมาจากทิพสละโสดพอนุ่มตีตี้และลูลูที่ทํางานเป็นพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลเด็กวันนั้นพนุ่มตีตี้ก็ได้รับข้อความจากแม่สาวรรสว่าอยากจะนัดเจอเขาอีกครั้งตีตีต้ก็บอกลูลูเป็นไงล่ะคนมันหลอบอกแล้วไม่ต้องรีบเย็นวันนั้นเขากลับมาบ้านอาบน้ําแต่งตัวและไปนั่งรอเธออยู่ที่หน้าบ้านพอรสออกมาเธอก็ถามเขาว่าเป็นไงรอนานไหมวันนี้จะไปไหนคิดแล้วหรือยังตีตีต้ก็บอกแล้วแต่คุณเลยอยากจะไปไหนเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนเธอก็บอกงั้นดีเลยฉันอยากไปดูเสื้อผ้าลดราคาตอนฉันคบกับบูโนแฟนเก่าเขา จะไปเป็นเพื่อนฉันเลยทั้งคู่ก็ไปลองเสื้อผ้ากันอย่างสนุกสนานปิดท้ายด้วยการซื้อไอติมและเดินมาส่งเธอที่บ้านรดบอกลาพ่อหนุ่มตีตี้ด้วยการกอดไอ้หนุ่มเจอของเรามันก็ยังไม่รู้สึกตัววันนี้มึงก้าวเข้าเฟนโซนไปขาหนึ่งแล้วนะเฮ้ยหลังจากวันนั้นไม่ว่ารถจะไล่ตามเขาวันไหนพ่อหนุ่มตีตี้ก็พร้อมที่จะไปอยู่เป็นเพื่อนเธออยู่กับเธอในทุกเวลาที่เธอต้องการจนเวลาผ่านล่วงเลยไปพ่อหนุ่มตีตี้ก็ตัดสินใจแล้วว่าคืนนี้เขาจะไปสารภาพรัก,รกเตรียมถุงยางไปหลายชิ้นกะว่าคืนนี้ฟ แต่งตัวหล่อจังมีเดทกับสาวที่ไหนหรือเปล่านี่ย่ีตี๋ก็บอกฉันมาเดทกับเธอไงสาวโรสก็ํำกากบอกแหมเพื่อนกันเขาไม่เดทกันหรอกเจ้าไอ้หนุ่มทีที่ก็เพิ่งรู้สึกตัวเขาก็หัวเราะกบเกลื่อนความผิดหวังและขอตัวกลับไปหลังจากนั้นเขาก็ตกอยู่ในการซึมเศร้าเข้าเฟนโซนเดือดร้อนสามสาวเพื่อนซีทั้งสามคนต้องมาดูอาการเพื่อจะช่วยให้ไอ้หนุ่มตี้หลุดออกจากเฟนโซนสามสาวเพื่อนซีจึงวางแผนกันโดยให้ช่วงนี้เขาตีตัวออกห่างจากโรสอ้างว่าไปฝึกงานที่ไซบีเรียอะไรก็ได้ก็ว่าไปแแแแลล้วโปปรรกกมมมงนุ่จืด็ นนขึ้โปรแกรมแรกเป็นคิวของสาวมอสสาวเท่ขวัญใจเลสเบียนก็พาเขามาวิ่งออกกําลังกายฟิตทุนที่สวนสาธารณะในตอนเช้าแล้วก็บอกทีที่ว่านายต้องเป็นคนดุดันมากกว่านี้คิดอะไรก็พูดออกไปต้องมีจุดยืนของตัวเองที่นายเป็นอยู่ตอนนี้นั้นมันใช้ไม่ได้ทีที่ก็บอกโอเคเดี๋ยวผมจะจําและนําไปใช้จากนั้นก็ถึงคิวของสาวลูลูพาเขามาเรียนเต้นลําบอกว่าการเต้นราจะทําให้นายกลายเป็นหนุ่มเซ็กซี่มีสเสน่ยยั่วยวนมัดใจสาวๆขาาแรกในการเรียนเต้นก็ผ่านไปอย่างทุลักทุเลเยยบตีนอาจารย์ไปหลายดอกหัวไม ป้งบวมกันไปหลังจากเรียนเต้นเสร็จแม่สาวอเล็กซานดราก็มาสอนเขาในการคุยกับสาวในการออกเดตต้องมีชั้นเชิงต้องเว้นจังหวะในการพูดให้เป็นคนหน้าค้นหาย,ยาบอกเธอหมดซะทุกอย่างตอนนั้นเองก็มีสาวเอ็กคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านเธอชื่อเจนนิเฟอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังตอนแรกสาวมอสก็จะเข้าไปจีบเธอแต่อเล็กซานดราก็บอกว่าเธอนั้นชอบผู้ชายวันต่อมาสาวสาวก็พาเขาไปปรับเปลี่ยนลุคใหม่ช้อปปิ้งเสื้อผ้าแถมยังสอนเคล็ดลับเรื่องบนเตียงให้แกเขาแม่สาวมอสบอกว่าอย่า ทุ่มเทกับตารางฝึกอย่างเข้มข้นซ้อมเต้นราซ้อมวิ่งซ้อมจีบสาวจนสุดท้ายเขาก็แสดงพัฒนาการของเขาออกมาจากหนุ่มเฮยตอนนี้เขาได้กลายเป็นหนุ่มฮอตไปแล้วเดินเข้ามาในร้านสาวๆก็มองกันตาเป็นมันบททดสอบสุดท้ายของเขานั้นก็คือการไปขอเบอร์จากแม่สาวเจนนิเฟอร์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและแล้วเขาก็ได้เบอร์ของเธอมาก็เป็นอันจบหลักสูตรตอนนี้เขาพร้อมที่จะกลับไปพิชิตใจสาวโรสเขากับเพื่อนๆได้ไปที่งานเปิดร้านใหม่ของสาวโรสโรสเห็นเขาก็ดีใจที่ท,ทีที่กลับมาบอกว่าหายไปนานแหมดูดีขึ้นนี ที่ทีก็อ้างว่าเขาไปทํางานที่ไซบีเรียมาแต่แล้วทีทีก็ต้องเจอกับเรื่องที่ไม่คาดฝันเพราะว่าตอนนี้แม่สาวโรสได้กลับไปคบกับแฟนเก่าบูโนผู้ชายสายแบดที่ทําให้เธอเคยเสียใจทีทีนั้นถึงกับยืนอึ้งแดกทําอะไรไม่ถูกเพราะว่าไอ้บูโนนี่มันเป็นไอ้หนุ่มเจ้าชู้ตัวพอที่ขนาดแม่สาวเลสเบี้ยนอย่างมอสมันยังตามไปมอบอกว่าถ้าเปลี่ยนใจมาชอบผู้ชายเมื่อไหร่ก็บอกพีนะจ๊ะพอหนุ่มทีที่เห็นดังนั้นก็รู้สึกผิดหวังและอกหักตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเขาก็ได้แต่แแแอออออบบบเเเเดดินนนนนนน้้้้าาาาาาาๆๆกกกมมจงงงงลลัััถึ่่่ยยูคีววตต มือถือขึ้นมาเล่นก็นึกได้ว่ากูยังมีเบอร์ของแม่สาวเจนนิเฟอร์อยู่นี่หว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วลองไปจีบเธอมันซะเลยจะเป็นยังไงเขาก็จัดการนัดเธอไปออกเดทแล้วใช้สเสน่ห์แผ่วๆลีลาที่ได้ร่ำเรียนมาสกิดตอมความหื่นของเธอจนแตกกระจายแอบพาเธอไปกินตับที่โรงพยาบาลสามสาวได้ยินข่าวก็ถึงกับอึ้งในผลงานของพวกเธอหลังจากนั้นพ่อหนุ่มติตี้ก็ได้เป็นแฟนกับเจนนิเฟอร์สาวอินฟลูเอนเซอร์ผู้รักสุขภาพเธอมีนิสัยแปลกๆจะแดกอะไรก็ต้องไร้สารพิษไม่ออร์แกนิกเธอก็แดกไม่ได้แถมยังต้องถ่ายรูปอัทททุุกกี่เวลาจ แฟนหนุ่มตีตี้ก็ถูกอัพฐานะให้เป็นตากล้องต้องคอยถ่ายรูปให้เธออัพไอจีบ้านของเขาที่เคยโล่งตอนนี้ก็เต็มไปด้วยต้นไม้ต้องซื้อมาตกแต่งตามใจแฟนใหม่ทั้งสองคนนั้นก็กินตับกันตลอดเวลาจนรูเมดอย่างรูลูนั้นเริ่มเอือมละอาแต่ในใจลึกๆของพระหนุ่มตีตี้นั้นก็ยังคงฝันถึงสาวลดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวนันเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มเบื่อหน่ายกับไลฟ์สไตล์ชีวิตที่เป็นอยู่ต้องคอยถ่ายรูปต้องคอยไปไหนมาไหนกับแม่สาวเจนนิเฟอร์พูดอะไรขัดใจเธอนิดหน่อยเธอก็จะพร้อมที่จจจะะรเเเเเเบิดดใใส่่่ขาาธอออนนนนนั้แตหมมื็กุ ตีไม่กล้าที่จะขัดใจเธอวันต่อมาปรากฏว่าอยู่ดีๆโรสก็มาหาตีต้ที่โรงพยาบาลเธอก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างกับแฟนใหม่ตีต้ก็บอกก็ดีแล้วแฟนหนุ่มแห่งสวยของเธอละทั้งสองคนนั้นดูเหมือนจะหึงกันไปมาจนโรสนั้นขอตัวกลับไปก่อนลูลูที่แอบฟังอยู่ก็รู้ว่าตอนนี้เป็นสัญญาณที่ดีแล้วเธอได้รีบเรียกเพื่อนๆมาที่โรงพยาบาลพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ตี้ได้หลุดออกจากแฟนโซนแล้วที่โรสมันที่โรงพยาบาลก็เพราะว่าเธอหึงที่ตี้มีแฟนใหม่พวกเราก็เลยจะคิดแผนการให้นายได้เธอกลับคืนมาเราดูก็รู้ว่านายกับเจนิเฟอร เราจะใช้เจนนิเฟอร์เป็นตัวกระตุ้นให้โรสหึงและให้หมอสเป็นเหยื่อล่อไอบูโนโ่ติตีก็ตกลงทำตามแผนเขาไปขอโทษโรสที่พูดจามไม่ดีด้วยที่โรงพยาบาลและชวนเธอไปงานปาร์ตี้ที่บ้านในคืนนี้ตกดึกคืนนั้นโรสก็ได้ไปที่งานพร้อมกับแฟนหนุ่มของเธอพอมาถึงที่งานสาวๆเห็นก็เริ่มทำตามแผนจัดแจงให้โรสนั้นเข้าไปหยิบของในห้องของติตีแล้วให้ติตีตามไปพบกับเธอที่ห้องระหว่างนั้นสาวมอสก็ไปอ่อยเหยื่อไอหนุ่มบูโนโ่ที่กำลังเมาแล้วก็ลังหืนขึ้นสมองเจอสาวเอ็กไม่ให้ท่ามันก็ไ,ไป ถ่ายรูปตอนมันัวไว้แบ็กเมททางด้านตีตีก็โชว์สเต็ปเต้นรำกับโรสอยู่ในห้องโดยวิชาเต้นรำที่ร่ำเรียนมาทําให้สาวโรสนั้นเกิดร้อนวูบวาบรู้สึกว่าพาหนุ่มตีตีนี่มันเซ็กซี่เหลือเกินจนเธอทนไม่ไหวก่อนที่จะเกิดอะไรเกินเลยก็เลยขอตัวเดินลงมาข้างล่างเป็นจังหวะเดียวกับที่ตอนนั้นในหนุ่มบูโน่เมาแล้วแก้ผ้าโชว์หำาให้สาวมอดดูสาวโรสก็ไม่เห็นแฟนหนุ่มของมันกําลังทําอุจจารเข้าพอดีเธอก็เสียใจและรีบวิ่งหนีกลับบ้านตีตีรีบแบนร์ตามเธอกลับบไปที่้าานพอมถึงตีี้้ก็ไดปลอบใจเธอระหว่่างที กำลังกอดให้กำลังใจเธออยู่นั้นติตี้ก็พยายามจะจูบปากเธอโรสก็บอกว่านี่คุณจะทําอะไรแล้วเจนนิเฟอร์แฟนคุณล่ะติตี้ก็บอกเขาไม่แคร์หรอกเจนนิเฟอร์โรสได้ยินดังนั้นก็รู้สึกผิดหวังในตัวของติตี้เป็นอย่างมากเธอก็ได้ไล่ให้ติตี้กลับไปติตี้พยายามอธิบายแต่เธอก็ไม่ฟังพอติตี้กลับมาถึงที่งานเจนนิเฟอร์ก็ยืนรออยู่แล้วเธอโมโหมากและถามว่าเขาหายไปไหนมาเขาก็บอกว่าเขาไปอยู่กับโรสเจนนิเฟอร์บอกนี่นายอยากจะเลิกกับฉันไปหาแม่นั่นใช่ไหมติงไปปว่่าาใใชทัันนนด้เอรร์ก็ะคตีให้กับเขา เป็นมือค้ำลงไปนอนกองกับพื้นบอกว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใครมึงจะมาทิ้งกูเหรอฉันเจนนิเฟอร์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมีคนตามก็สองล้านคนเธออัดเขาจนหนำใจก็เดินทิ้งเขาไปสามสาวเพื่อนซีก็ออกมาดูอาการเขาตีตีก็มโมโหเพื่อนของเขาที่ทําชีวิตของเขาพังก็เพราะไอเดียและแผนการที่พวกเธอนําเสนอตอนนี้ตีตีไม่เหลืออะไรแล้วทั้งแฟนทั้งเพื่อนเขาต้องจมอยู่กับความเศร้าใช้ชีวิตอยู่คนเดียวจนเวลาผ่านไปลูลู่ก็มางอเขาตีตีหายโกรธและให้อภัยเธอลูลู่บอกว่าเธอมีข่าวดีมาบอกตอนนี้อเล็กซานดรานั้นท้องลูกขอองเธแล้ว เ็กซานดาได้มาขอให้ตีตี้นั้นเป็นพ่อทุนหัวจากนั้นทั้ง3มคนก็ปรับความเข้าใจกันหมอดนั้นซื้อของขวัญให้อเล็กเป็นชุดเด็กทารกจากร้านของโรสทําให้ตีตี้นั้นอดคิดถึงโรสไม่ได้หกเธอก็ขอโทษเพราะมีส่วนผิดที่ทาให้ชีวิตของตีตี้ต้องเป็นแบบนี้ตอนนั้นตีตี้ก็เห็นเด็กสาวที่เขาดูแลอยู่มีไอ้หนุ่มน้อยมาสารภาพรักกับเธอเขาคิดได้จึงตัดสินใจที่จะกลับไปบอกโรสอีกครั้งเขารีวิ่งออกไปแต่ปรากฏว่าเขาโดนรถชนตีตี้เสียชีวิตและทุกคนก็มาร่วมงานศพขของงเาาาถ้้้จจบบบบแนนีกก็คคใรยัดู ตีตีโดนรถชนจริงแต่เรื่องที่เขาตายนั้นเป็นแค่ฝันร้ายเขาตื่นมาและกลัวที่จะต้องเสียใจไปจนตายเขาขอร้องให้เพื่อนๆของเขารีบพาเขาไปหาโรสสามสาวเพื่อนสีก็รีบพาตีตีซิ่งไปพอเขาไปถึงที่บ้านเธอก็ปลากฏว่าเธอกำลังขนของย้ายบ้านโรสเห็นเขาก็ถามนี่มึงไปโดนอะไรมาตีตีก็บอกเขาโดนรถชนแต่นี่มันไม่สำคัญช่วยฟังสิ่งที่ผมอยากจะพูดกับคุณหน่อยได้ไหมแต่โรสมันไม่ฟังเดินหนีเข้าไปในบ้านตีตีพยายามจะตามเข้าไปแต่รหัสประตูนั้นถูกเปลี่ยนตีตีไม่ยอมแพ้สุดท้ายเขาได้ตัดสินใจปีนนขึ้ไปบหลลังคารแะตกพู ในใจของเขาให้เธอฟังเขาบอกว่าเขาโกหกเรื่องที่เขาไปไซบีเรียจริงๆแล้วเขาแค่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าเขารักเธอตั้งแต่แรกเห็นแต่สุดท้ายเธอมองเขาเป็นแค่เพื่อนเขาจึงต้องกุเรื่องทุกอย่างมาทําให้เธอหึงแต่จากนี้ไปเขาจะไม่โกหกเธออีกแล้วผมรักคุณนะโรสโรสก็บอกมันไม่สําคัญแล้วฉันกําลังจะย้ายไปจากเมืองนี้แต่ต,ตีตีก็บอกว่าคุณจะไปไหนผมจะไปด้วยผมจะพิสูจน์ว่าผมเป็นได้มากกว่าเพื่อนให้โอกาสผมอีกครั้งผมจะเป็นคู่ชีวิตของคุณสุดท้ายโรสก็ใจอ่อนและยอมบอกรหัสผ่านให้กับเขาตีีี้้รวิ่งงขึนนไปและทัคก็ด สามสาวที่แอบตามมาดูก็แอบทึงใจกับความรักของเพื่อนครั้งนี้ไม่ได้สุดท้ายตีตี้ก็ได้ย้ายตามไปอยู่กับโรสโดยยังคงติดต่อกับเพื่อนสีสามสาวของเขาและมีความสุขกับโรสตลอดไปและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องเฟนโซนบางครั้งการหลงรักเพื่อนของตัวเองอาจจะต้องเสี่ยงถ้าพูดความรู้สึกความในใจออกไปแต่มันก็คุ้มถ้าหากคุณได้คู่ชีวิตกลับคืนมาบางครั้งถ้าคุณบอกความในใจไปแล้วไม่สามารถเป็นแฟนกันได้มันยังน่ากลัวน้อยกว่าความเสียใจถ้าคุณไม่ได้พูดมันออกไป แล้วต้องอยู่กับความสงสัยนั้นไปตลอดชีวิตทำรักนั้นสวยงามเสมอไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรผมไม่สนับสนุนให้ใครอยู่ในเฟนโซนถ้าชอบใครก็พูดออกไปเลยแล้วผลเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับภาพยนตร์เรื่องเฟนโซนได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง5.9คะแนนถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกลับมาพบกับ GU c h a n n e นได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ